ระหว่างที่แต่ละท่านทานเบรกนะครับแล้วก็ทำธุระผมขอเป็นไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เวิร์กช็อปอันถัดไปนะครับซึ่งก็น่าจะสนุกสนานนะครับไม่แพ้พิซซ่าเกมเช่นกันนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพที่เป็นคอนเซ็ปต์เกี่ยวเรื่องของซัพพลายเชนนะครับจริงๆแล้วพอพูดถึงซัพพลายเชนเราคงนึกถึงโรงงานใช่ไหมครับคงนึกถึงการผลิตใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วซัพพลายเชนเนี่ยคอนเซ็ปต์ของซัพพลายเชนคือการที่เราจะส่งมอบสินค้าแล้วก็บริการให้กับทางลูกค้านะครับเราจะจำเป็นที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายส่วนงานด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่สมมติว่าตรงนี้คือกระบวนการในการผลิตนักศึกษาใช่ไหมครับก่อนที่เราจะได้รับนักศึกษามาเราก็คงจะต้องไปรับมาจากโรงเรียนมัธยมใช่ไหมครับใช่ไหมครับเขาเหล่านั้นจบมัธยมมาหรือว่าจบการศึกษาจากที่ไหนก็แล้วแต่มาก็จะเข้ามาสู่ระบบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยถูกไหมครับหลังจากที่เขาจบการศึกษาแล้วนะครับเขาก็จะออกไปประกอบการนะครับอาจจะเป็นผู้ประกอบการเองหรือว่าออกไปเป็นเรียกว่าพนักงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนใช่ไหมครับตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ของการที่หลังจากกระบวนการการพัฒนาแล้วนะครับใครรับบุคลากรเหล่านี้นะครับไปเรียกว่าอยู่ในองค์กรบ้างแล้วเขาเหล่านั้นได้รับอะไรบ้างมีความรู้สึกนึกคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับคุณภาพของนักศึกษาที่รับไปนะครับฉะนั้นจากภาพนะครับตรงนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเริ่มต้นกระบวนการนะครับก็จะต้องมีเยาวชนนักเรียนนะครับที่เข้ามาสมัครเรียนเพื่อที่จะเข้ามาที่มหาวิทยาลัยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการนะครับสุดท้ายแล้วบริเวณตรงนี้นะครับก็คือบริเวณที่เรียกว่าเป็นสถานประกอบการนั่นเองนะครับเวลาเรามองเรื่องของเกี่ยวกับซัพพลายเชนนะครับจะเป็นภาพรวมถามว่าทำไมเราต้องเลือกจากภาพรวมเพราะว่าจริงๆแล้วมีหลายครั้งครับที่พอเราไม่ได้สนใจขาเข้าก็คือว่าเกี่ยวกับคุณภาพของวัตถุดิบถ้าเป็นโรงงานก็จะคุยกันเรื่องวัตถุดิบแต่ถ้าเป็นระบบการศึกษาก็คือคุณภาพของนักเรียนที่มาสมัครเรียนนะครับปกติเวลาเราจะรับสิ่งของหรือว่าอะไรมาจากซัพพลายเออร์นะครับบริเวณด้านหน้าจะเรียกว่าซัพพลายเออร์นะครับคือผู้ที่เรียกว่าส่งวัตถุดิบให้กับเราเราก็จะทำการกำหนดเงื่อนไขนะครับว่าเราอยากจะได้วัตถุดิบอะไรคุณสมบัติเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือก่อนที่จะเข้ามาสู่กระบวนการแล้วบุคคลที่อยู่ด้านหลังนะครับก็คือผู้ประกอบการนะครับหรือเป็นคัสโตเมอร์นะครับตอนนี้เราตีความคนที่เป็นคัสโตเมอร์ของเราในกระบวนการตรงนี้คือนักศึกษาใช่ไหมครับเพราะว่าเขาก็เข้ามาสู่กระบวนการตรงนี้เขารับบริการแต่จริงๆแล้วเรายังมีเรียกว่าลูกค้านะครับของลูกค้าเราอีกครั้งหนึ่งก็คือผู้ประกอบการเองนะครับที่เขาเหล่านั้นก็อยากที่จะให้ requirement นะครับว่าเขาอยากได้รับนักศึกษาได้อย่างไรนะครับตรงนี้ไม่ว่าเป็นด้านหน้าในการที่เราจะไปกำหนดเงื่อนไขในการรับนักเรียนเข้ามาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในการรับนักศึกษาเหล่านี้ที่จบไปทำงานในสถานประกอบการก็จะต้องคุยกันเช่นกันครับนี้เราลองมาดูว่าเราจะทำออกมาหน้าตายังไงนะครับตรงนี้เป็นเฟรมเวิร์กอันนึงที่เรียกว่าไซพ็อกนะครับไซพ็อกย่อมาจาก supplier input process output แล้วก็ customer นะครับวิธีการในการที่จะเรียกว่าเข้าใจนะครับเข้าใจความต้องการทั้งซัพพลายเชนมันสามารถที่จะใช้เฟรมเวิร์คนี้ได้ก็คือเราเริ่มต้นจากเข้าใจความต้องการของลูกค้าซะก่อนนะครับว่าความต้องการของลูกค้าคืออะไรนะครับตรงนี้ตัวเอาต์พุตของกระบวนการก็คือสิ่งที่ลูกค้าหรือว่าผู้ประกอบการหรือนักศึกษาเองนะครับตรงนี้ว่าต้องการอะไรจากกระบวนการในการเรียนการสอนตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนะครับในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเองก็เป็นลูกค้าของซัพพลายเออร์ก
ันนี้คือซัพพลายเออร์ส่งนักเรียนนักศึกษานักเรียนเข้ามานะครับมหาลัยเองก็ต้องกำหนดเงื่อนไขว่าต้องการอะไรจากซัพพลายเออร์บ้างซึ่งก็คืออินพุตนะครับอินพุตคืออะไรบ้างอินพุตก็ประกอบไปด้วยเงื่อนไขคุณสมบัติของสิ่งที่เราจะรับมาเพื่อใช้ในการพัฒนาในกระบวนการเรานะครับทีนี้เกมนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ทีมด้วยกันนะครับซึ่งผมลองประเมินดูแล้วนะครับเดี๋ยวกลุ่ม2กลุ่มหลังนะครับรวมเป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับ process นะครับคือรับผิดชอบในเชิงของกระบวนการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วตรง customer มีใครอาสาไหมครับใครจะเป็นโอเคผมเห็นมือแล้วครับงั้นกลุ่มนี้ครับรับผิดชอบพื้นที่บริเวณนี้นะครับก็คือสมมติบาทเป็นลูกค้าก็คือนักศึกษาผู้ประกอบการนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้ซัพพลายเออร์นะครับคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับหรือเรารับนักศึกษาในปัจจุบันจากที่ไหนมาบ้างนะครับแล้วจะส่งมอบอะไรให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมนี้นะครับสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะเจออะไรในกระบวนการบ้างนะครับนะครับเรามีเวลาครับถามนิดนึงแล้วพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นอะไรพ่อแม่จะอยู่พื้นที่บริเวณนี้นะครับเพราะว่าจริงๆความต้องการที่พ่อแม่ส่งลูกไปรับการศึกษาเพราะว่าสุดท้ายเราเขาอยากให้มาอยู่ในพื้นที่นี้ก็คือให้มีงานทำให้เป็นผู้ประกอบการใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเขาคือคัสเตอร์เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าทั้งเรื่องของความต้องการแต่ขณะเดียวกันถามว่าเขาคือผู้ซัพพลายไหมเขาก็เป็นทั้งซัพพลายเออร์คือเขาเลี้ยงลูกมาใช่ไหมครับแล้วเขาก็ทำการแนะนำลูกเพื่อให้เข้ามหาวิทยาลัยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยพ่อแม่จะมีทั้งสองบทบาทบทบาทที่หนึ่งก็คือเป็นคนที่คาดหวังตรงนี้นะครับกับอีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นซัพพลายเออร์ในการเลือกมหาวิทยาลัยนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าการที่พ่อแม่แนะนำให้เรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาก็ต้องมี requirement มีความต้องการในระดับนั้นเพื่อส่งมอบให้กับทางมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับแล้วหลังจากผ่านกระบวนการนี้สิ่งที่เขาคาดหวังคืออะไรนะครับดังนั้นเนี่ยเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เรียกว่าท้าทายเพราะว่าครับขอแยกเป็น3กลุ่มได้ไหมคะคือกลุ่มแรกที่เราเห็นแล้วนะแล้วก็ขอเป็นความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าลูกค้าก็อาจจะประกอบไปด้วยนักศึกษาปัจจุบันนักศึกษาแล้วก็เป็นกลุ่มที่สองเราขอเป็นลูกค้าคนอื่นลูกค้าคนอื่นก็จะประกอบไปด้วยผู้รับงานวิจัยหรือว่าผู้ที่รับบริการทางสังคมของเราเช่นคนที่มาอบรมต่างๆอันนี้คือกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามก็คือจะเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของที่ทางลูกค้าก็คือเราจะขอแยกเป็นผู้ใช้บริการผู้ปกครองแล้วก็สิทธิ์เก่าเป็นถูกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็แยกออกมาอย่างนี้เราก็สามารถที่จะมองได้ว่าเขามีความต้องการว่าตัวซัพพลายเออร์ที่เป็นของมหาวิทยาลัยอะค่ะมันเหมือนกันกับจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ตรงนี้นะครับอาจจะต้องประยุกต์ให้เข้ากับกระบวนการในการศึกษานิดนึงเพราะว่าอย่างถ้าเป็นกระบวนการผลิตใช่ไหมครับปกติแล้วซัพพลายเออร์ไม่ค่อยได้มาทำหน้าที่ในการเป็นคัสเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนที่ขัดแย้งกันอยู่เพราะว่าถ้ากรณีที่เขาส่งให้ในเรื่องของแมทเทียลใช่ไหมครับมีปัญหาเขาอาจจะมาปรับจูนมาตรฐานตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเขาเป็นคัสเตอร์ด้วยใช่ครับแต่กระบวนการการศึกษาเนี่ยซัพพลายเออร์ก็คือท่านผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้ที่จะชี้แนะในการที่จะเข้ามาที่กระบวนการนี้ใช่ไหมครับเขาอาจจะชี้แนะลูกเขาไปที่กระบวนการอื่นก็ได้แต่ทำไมเขาถึงชี้แนะเข้ามาที่นี่แล้วหลังจากผ่านกระบวนการนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาสู่หน้าที่ของการเป็นลูกค้านะก็ประเมินว่าหลังจากที่เขาได้ส่งแมทเทียลเข้าไปที่มหาวิทยาลัยแล้ว
หลังจากนั้นเนี่ยเขาได้ตามความคาดหวังไหมนะครับดังนั้นเนี่ยเขามีความคาดหวังตรงนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันเขาเองก็ต้องรับผิดชอบในการส่งมอบนะครับนักเรียนที่มีคุณภาพเข้าสู่มหาวิทยาลัยด้วยทีนี้กลุ่มที่เป็นคัสเตอร์นะครับจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มย่อยก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทีมข้างหลังนะครับเป็นเรื่องกระบวนการเนี่ยเขาได้แบ่งกระบวนการรองรับลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างไรนะครับแล้วเชื่อมโยงกับกลุ่มที่เป็นซัพพลายเออร์นะครับเราลองมาดูนะครับว่ากลุ่มซัพพลายเออร์เนี่ยเขาได้ลิสต์ออกมานะครับว่าผู้ที่ส่งมอบสิ่งที่มหาวิทยาลัยจำเป็นในการที่จะดำเนินการเขาลิสต์ออกมาได้เชื่อมโยงกันครับที่คัสเตอร์ต้องการหรือไม่เช่นครับนะครับดังนั้นเกมนี้จะค่อนข้างจะตรงกับชีวิตจริงนะครับแล้วก็ระหว่างเวิร์กช็อปสามารถที่ตั้งคำถามได้นะครับเพราะว่าจริงๆอันนี้คือชีวิตจริงของพวกเราแล้วเราคาดหวังนะครับว่าจากเวิร์กช็อปนี้นะครับเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบกระบวนการได้เราคิดอะไรเนี่ยครับเป็นซัพพลายเออร์ครับในฐานะของที่เป็นซัพพลายเออร์นะครับจะส่งมอบอะไรให้กับมหาวิทยาลัยบ้างแล้วเดี๋ยวเราดูนะครับว่าสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะส่งมอบเนี่ยตรงกับสิ่งที่มหาวิทยาลัยด้านหลังเนี่ยเขาต้องการหรือเปล่ายังมีข้อขัดแย้งหรือว่ามีแกลเกิดขึ้นหรือเปล่าสองกลุ่มหลังจะทำหน้าที่ในฐานะของมหาวิทยาลัยเขาจะมีเงื่อนไขเขาแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามีจุดไหนที่จะเป็นแกลระหว่างซัพพลายเออร์แล้วก็มหาวิทยาลัยหรือเปล่าเพื่อที่จะตอบโจทย์กลุ่มที่เป็นลูกค้าไม่ใช่ครับดังนั้นจริงๆแล้วส่งมอบอะไรกับสมบัติอะไรใช่ครับเช่นสมมติว่าคนที่จะเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับต้องจบม.6 นะครับเกรดเฉลี่ยระบุไหมสัญชาติระบุไหมนะครับมีคุณสมบัติอื่นๆหรือไม่นะครับแล้วทางทีมด้านหลังนะครับเขาก็จะระบุว่าเขาต้องการคนแบบนี้แหละเพื่อมาพัฒนานะครับดังนั้นเขาจะเป็นที่ต้องทำงานร่วมกันทางด้านหลังนะครับเป็นมหาวิทยาลัยต้องทำงานร่วมกับทางฝั่งที่เป็นลูกค้าทางฝั่งมหาวิทยาลัยก็ต้องทำงานร่วมกันกับกลุ่มที่เป็นซัพพลายเออร์เช่นกันความสอดคล้องกันตรงนี้จะทำ